เอานะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาตีปะแปนนะครับกับเกม Glow Castle ป้อมปราสาททำลายศัตรูกันในตอนที่4กันแล้วนะครับผมแม่สำหรับในวันนี้นะครับเราก็จะมาทำการอัปเกรดฮีโร่แล้วก็ป้อมของเรานี่ให้มีความแข็งแกร่งมากขึ้นก็ต้องขอขอบคุณคอมเมนต์ของทุกๆคนนะครับที่คอมเมนต์กันเข้ามาในพาร์ทที่แล้วรู้สึกว่ายังมีอีกหลายอย่างที่เราจำเป็นต้องซื้อนะครับก่อนอื่นนี่เดี๋ยวเราก็จะมาทำการเอาถ้วยเงินตรงนี้ออกก่อนตรงนี้นะครับมีหลายๆคนนะครับคอมเมนต์ว่าให้เราทำการซื้อเจ้าบาแลกหรือไม่ก็เป็นพวกหอคอยน้ำแข็งกับหอคอยไฟฟ้านี้ซึ่งหอคอยไฟฟ้านะครับมีคนบอกว่าพลังโจมตีนี่รุนแรงจริงๆสามารถชิ่งศัตรูได้ด้วยว่าแล้วก็ซื้อไปก่อนเลยตอนนี้นะครับโหดขึ้นอย่างแน่นอนแล้วก็เจ้าไส้เดือนตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราขอทำการเปลี่ยนมาเป็นเจ้าบาแลกอันนี้ละกันราคา 7,500 สำหรับบาแลกตรงนี้นี่เราสามารถทำการซัมมอนพลทหารอาวุธไม้ไผ่ออกมาได้นี่นะครับโปรโมชั่นนี่คือเป็นการเลือกคลาสงั้นเหรอต้องเลเวล31เดี๋ยวค่อยว่ากันโอเคนะครับสำหรับฮีโร่ที่เราจะมาทำการอัปเกรดก็จะเป็นเจ้าตัวนี้เห็นมีคนบอกว่าถ้าเราอัพจนกลายเป็นเลเวล10กว่านี่มันจะเปลี่ยนเป็นร่างไฟใช่ไหมแล้วก็ดาเมจนะครับรุนแรงมากเดี๋ยวเราก็ลองมาอัพเลเวลกันเลยเถอะตอนนี้รึบอัพกันแบบลั่วๆตอนนี้นะครับเงิน 300,000 กว่าโอ้โหโอ้โหเปลี่ยนคัสกันเลย 60,000 นี่ใช่ไหมเอ่ยก็ไม่ใช่สิอันนี้นะครับเป็นการอัพเลเวลแบบรวดเร็วแล้วไงต่อไปที่โปรโมชั่นงั้นเหรออ๋อนี่ไงตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราก็สามารถเปลี่ยนร่างมาตรงนี้ได้ใช้10เพชรดาเมจ200อันนี้ล่ะไม่เอาดีกว่าเอาเป็นด้านนี้นะครับไฟออกเปลี่ยนร่างเลยเพื่อนป๊าบโจทย์เยี่ยมดูสิคราวต่อไปก็จะเป็นวอลเคโนหัวอ็อกตัวนี้นี่นะครับผมอัปเกรดไปแล้วเรียบร้อยต่อไปนะครับมีเพื่อนๆคอมเมนต์ว่าเราควรจะมาซื้อเจ้าสมิธตัวนี้เพื่อที่จะได้สามารถซ่อมแซมปราสาทกันได้นะครับเราก็ซื้อไปเลยละกันตอนนี้เอามาแทนเจ้าใจแอนนะครับผมอัปเกรดได้ไหม13,000เลยล่ะไว้ก่อนดีกว่าโอเคนะครับผมสำหรับฮีโร่ตรงกลางตรงนี้นี่มีคนบอกว่าถ้าเป็นเจ้าอ็อกคิงตัวนี้นะครับแล้วฝ่ายศัตรูนี่มีบ้านของพวกอ็อกอยู่มันจะช่วยในการแปลพักกลายเป็นพักพวกจู่โจมศัตรูได้แล้วก็มีพวกโทคิงอะไรแบบนี้นะครับมาชินิกตัวสว่านนี่เห็นบอกว่าดาเมจรุนแรงเดี๋ยวเจ้าพวกนี้นะครับเราก็จะมาทำการซื้อกันให้หมดแต่ก่อนอื่นต้องเก็บตังค์กันก่อนงั้นตอนนี้นี่เดี๋ยวเราก็จะมาทำการซื้อเจ้าโทรคิงก่อนนะครับตอนนี้มา 50,000 ครับผมมีสักตัวหนึ่งไปก่อนจากนั้นก็อัปเกรดป้อมเลยครับโอ้โหเป็นป้อมที่รูปร่างเปลี่ยนไปนี่คืออะไรโอ้โหสามารถซื้ออะไรต่างๆเพิ่มขึ้นได้นะครับตอนนี้นี่ก็คือ HP 10% มานานะครับเพิ่มเร็วขึ้น 20% อันนี้นะครับนักธนูแรงขึ้น 30% โอ้โหฮีโร่ดาเมจแรงขึ้นอันนี้นะครับโบนัสทองทาวเวอร์ดาเมจ 20% โอ้น่าสนใจราคา 120,000 อันนี้คูลดาวน์ลดลงอันนี้นี่ซัมมอนพวกมนุษย์2เท่างั้นเหรอเดี๋ยวเราก็มาใช้เป็นอะไรดีนะทาวเวอร์ดีไหมจะได้แรงขึ้น 20% มาซื้อไปก่อนเดี๋ยวค่อยมาเก็บตังค์เพิ่มตอนนี้ก็อัปเกรดปราสาทเพิ่มเพราะผมโอ้โหนี่มีบันไดมีอะไรต่างๆอัพเป็นชั้นๆมาสำหรับตรงนี้นะครับเราก็จะมาทำการอัพมานาตรงนี้แล้วก็อะไรดีนะดาเมจแรงขึ้นครับผมในตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนจากพลทหารธรรมดาตัวนี้นะครับให้กลายเป็นตัวไหนดีมีคนบอกว่าเป็นซักคิวบัตนี่จะทำให้ศัตรูนี่กลายเป็นพวกได้ราคา 5,000 ลองซื้อไปก่อนแล้วก็ยังมีเจ้าตัวอะไรอีกนะที่น่าสนใจตัวลมนี่ก็น่าสนใจแอสซัสซินเหรอเอาเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับป่ะออกลุยมาตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาลองใช้พลังของเจ้าออกตัวนี้ดูสิโหยนี่ไงซักคิวบัตโอ้โหได้เป็นพวกมายอดเยี่ยมครับผมมีการแบบว่าหลอกล่อนะครับให้ศัตรูนี่กลายเป็นพวกได้โอ้โหพลังไฟโอ้โหพื้นถล่มโคตรรุนแรงตอนนี้ก็สุดยอดจริงๆเอาละโอ้โหเราสามารถทำการกดเพื่อฮิวป้อมได้แต่ว่าจะใช้มานาเยอะนิดหนึ่งไม่เป็นไรนะครับตอนนี้เรียบร้อยวิกตอรี่เอาละ
9,500อื้อหือลืมไปเลยว่าเจ้าบาแลกด้านล่างนี่สามารถเสกลูกน้องออกมาได้ด้วยสำหรับตอนนี้นี่เดี๋ยวเราก็จะมาซื้อฟรอเซนทาวเวอร์สำหรับการโจมตีศัตรูแล้วก็แช่แข็งได้นะครับปืนใหญ่นี่ก็น่าสนใจกันเลยทีเดียวโจมตีเป็นเอเรียนะครับผมนี่คืออะไรโอ้โจมตีทางอากาศเดี๋ยวค่อยมาว่ากันสำหรับตอนนี้นะครับเราก็ดูซิมีอัพอะไรได้ไหมน่าจะยังไม่ได้เดี๋ยวเราก็ไปปราบนี่นะครับธง50ลุยนี่คราวนี้นะครับเราจะต้องเล่นกันให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมยิงธนูจึ๊กๆๆๆๆๆนี่นะครับเสกทหารไม้ไผ่มาแล้วมาช่วยกันจู่โจมโอ้โหป้อมคราวนี้นี่เราอาจจะสามารถชนะได้นะเดี๋ยวต้องมาดูกันนี่ช่วยกันจู่โจมแบบดีเยี่ยมโอ้โหพวกศัตรูนี่ไม่ได้เกิดมาคราวนี้นะครับป้อมของเราก็โหดร้ายจริงๆแป๊บๆนี่เลือด12,000เล่งความไวมาโอ้โหพวกศัตรูนี่ออกมาเหรอนี่ระเบิดยิงธนูจึ๊กๆๆๆๆๆๆๆเอาละพวกแกนี่เละแน่นอนคูณแบบนี้ไปเลยความไวมาเอ้ยเริ่มออกมาเยอะใจเย็นใจเย็นโอเคได้อยู่เฮ้อถล่มโอ้โหทีเดียวล่วงมาเร่งความไวเอาละยิงธนูจึ๊กๆๆๆๆๆๆๆโอ้โหป้อมนี่จะแตกแล้วครับเอาละวิกตอรี่ครับผมสุดยอดเป็นไงไหนดูสิคราวนี้นะครับเราก็ได้เงินเพิ่มขึ้นแล้ว690มาดิเงินนี่เยอะแน่นอนอัปเกรดได้ด้วยสำหรับตอนนี้นะครับเราก็มาจะลองบุกไปที่ตรงนี้กันดูเผื่อว่าจะได้ฮีโร่ตัวใหม่มาเลยเพื่อตอนนี้โอ้โหโอ้โหศัตรูเยอะตอนนี้นะครับเราเจอกับพวกออกมาโอ้โหโทของเรานี่ออกไปลุยตรงนั้นเลยเหรอแหมคราวนี้นะครับได้เงินเป็น 1,600 โอ้โหซัคคิวบัตตี้ช่วยในการแปลพักศัตรูได้แบบดีเยี่ยมแหมเอาแต่ตัวเทพๆมาเป็นพวกนั่นแหละจัดการถึงเวลาก็ถล่มครับผมโอ้โหโคตรแรงจริงด้วยแหมตัวหินนี่ไม่ธรรมดาจริงๆเอาละยิงธนูจึ๊กๆๆๆๆ MP ของเราโคตรเยอะเอ้ยศัตรูมันมาแล้วโอ้ยเลเซอร์ครับผมเลเซอร์หัวนมเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเราสามารถทำการไอ้นี่ได้ฮิวป้อมได้นะครับโอ้โหบอสเป็นไงเฮ้ยได้รับตัวบาซูก้ายอดเยี่ยมกันเลยทีเดียวไหนลองเอามาเปลี่ยนนะครับจากเจ้าอาร์เชอร์ตัวนี้ดีเป็นพลบาซูก้าดีไหมยอดเยี่ยมนะครับไม่ต้องซื้อกันเลยอยู่ไหนวะเนี่ยเจอแล้วบาซูก้าแมนยิง5ระเบิดได้สวมใส่ตอนนี้ดีสุดยอดจริงๆอัพดาเบจเพิ่มเอาละเราจะไปออกลุยกันที่ไหนดีตรงนี้นะครับชนะไปแล้วเรียบร้อยตรงที่มีดาบปักดีไหมเราก็จะได้พวกสมบัติลับพิเศษใช่ไหมลองลุยกันดูนะครับโอ้โหคราวนี้นี่เราจะต้องจัดการกับเจ้าพวกนี้ระเบิดตุ้มตามโอ้โหอย่างแรงนี่แหละครับบาซูก้าลองยิงดูสิอย่าโอ้โหยิง5ลูกตุ้มนี่พลังโหดร้ายมากตอนนี้นะครับพวกศัตรูนี่ออกมาเยอะเราก็มาต้องรีบจัดการมันป้อมหินยิงกันเอาเองสุดยอดโอ้โห MP โคตรเยอะตอนนี้นะครับแม่เป็นกองกำลังที่ดีเยี่ยมจริงๆเจ้าอ็อกอย่าถล่มมันสุดยอดตอนนี้ก็รอคูลดาวน์กันก่อนตัวซ่อมแซมป้อมปราสาทของเราก็ยังแทบไม่ต้องทำหน้าที่นะครับศัตรูนี่เข้ามาไม่ถึงตัวโอเคครับผมเฮ้ยเจ้าบอสโผล่ออกมาแล้วตอนนี้มาบาซูก้ายิงมันตุ้มโอ้โหโอ้โหป้อมเสียหายใจเย็นเรายังมีตัวซ่อมอยู่นี่ซ่อมแซมวิกตอรี่เป็นไงได้รับลูบี้นะครับทำอะไรได้วะเนี่ยหรือว่าใช้ในการสวมใส่ให้เจ้าพวกนี้ใช่ไหมไม่น่าใช่อาวุธก็ไม่ใช่งั้นเหรอลูบี้นี่เอามาทำอะไรดีเอ่ยโอ้โหตรงนี้นะครับมีร้านค้ากันด้วยคิสตันวิทโกเปลี่ยนคิสตันเป็นทองเหรอมอนเตอร์แล็บวิจัยมอนเตอร์นี่คือเปลี่ยนรูปร่างของอาร์เชอร์ได้งั้นเหรอมีฟอร์ดนะครับคราฟไอเทมได้ด้วยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยโอเคนะครับผมตอนนี้ก็บุกอาณาจักรกันได้แบบรัวๆกันเลยทีเดียวมาอาณาจักรต่อไปนี่เราจะไปเคลียร์กันที่ไหนดีโอ้โหเริ่มแบบว่าตัวเลขมากขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้ป่ะอาณาจักร110ตรงนี้ไปลุยมาจะสามารถ
ชนะได้หรือเปล่าเอ่ยต้องมาดูกันนี่ป้อมสายฟ้าที่แม่ยอดเยี่ยมโจมตีเป็นกลุ่มโอ้โหโอ้โหเฮ้ยเจ้าอ็อกแม่แกดี้จะเทพเกินไปแล้วมาก็สำหรับใครที่นะอยากจะให้เราทำการอัพตัวไหนๆนะครับยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์กันไว้ที่ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาอัปเกรดเจ้าพวกนี้กันให้ดูเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหไม่ธรรมดานะครับเฮ้ยเฮ้ยมันมาเยอะเฮ้ยมันมาเยอะเดี๋ยวก่อนอัพเลือดเอ้ยถล่มก่อนโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวก่อนเพื่อนแม่เจ้าพวกนี้ดิโจมตีรุนแรงเหลือเกินเฮ้ยเฮ้ยมันโหดเกินมันโหดไปไม่เพื่อนอย่าโยนหินสู้ไม่ไหวปะโถมาเราก็ควรจะอัพอะไรดีนะตรงนี้ดาเบจละกันนี่เพิ่มขึ้นอีกแล้วก็แบทเทิลแบบธรรมดาธรรมดากันไปเลยนี่นะครับตอนนี้นี่มาเราสามารถเคลียร์ศัตรูตรงนี้ได้แบบว่าง่ายดายนะครับผมอ๋อชิวๆดูสิครับเวฟที่32เอาละครับมาส่งเงินกันอีกแล้วมาล่ำรวย 1,600 ตอนนี้ถล่มไปเลยเกกะมาบาซูก้าปึ้ม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 โอ้โห 9,600 นะครับถ้าจะให้พูดถึงนี่เจ้าตัวบาซูก้านี่อาจจะไม่ใช่ตัวละครที่ยอดเยี่ยมนะครับตอนนี้นี่เดี๋ยวเราก็จะมาทำการลองซื้อเป็นเจ้าตัวอื่นๆกันดีกว่าไหนดูซิเจ้าพีทไม่น่าดีตัวนี้คืออะไรเอ่ยเสกกบงั้นล่ะดีเฟนเดอร์ปราสาทดีเฟนส์ 10% โอ้โหไว้สำหรับการปกป้องใช่ไหมโอเคนะครับเดี๋ยวเราก็ขอลองเรียกเนโครแมนเซอร์กันก่อนมาราคาไม่ค่อยแพงเท่านี้นะครับอ่ะลุยกันเลยไหนดูซิทำอะไรได้เอ่ยลองกดดูซิโอ้โหคืออะไรวะมีหัวกะโหลกไม่แน่ใจเหมือนกันมาแต่ก็ออกไปปราบเจ้าพวกนี้ก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้โอ้โหยับเยินแม่โหดร้ายนะครับผมฮึถล่มออกมาไม่ทันไรก็ตายเกลี้ยงเจ้าพวกนี้เราสามารถทำการอัพกันได้แบบรัวๆตอนนี้นะครับเรามาอัพเกรดอาร์เชอร์กันหน่อยมาปึ๊บ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 นี่โอ้โหยอดเยี่ยมอาร์เชอร์ของเราเป็นไงดาเมจ 5.5 หรือเปล่าเอ่ยเฮ้ยชึบนี่เริ่มมีการใส่หมวกยอดเยี่ยมอัพปราสาทเพิ่มเงินเริ่มจะไม่เหลือมาอัพดาเมจลุยตอนนี้นะครับออกไปลุยกันรัวๆปั๊บ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 แล้วก็มีการส่งเงินมาเรื่อยๆครั้งละ 1,600 เราควรจะไปยึดเมืองให้มากกว่านี้นะครับเพื่อที่จะได้มีการส่งเงินที่มากขึ้นเอาละครับตอนนี้โอ้โหโอ้โหชิวๆในไนโครแมนเซอร์นี่เดี๋ยวไปเปลี่ยนกันหน่อยดีกว่าวิกตอรี่โอ้โหเงินหมื่นกว่านะครับโอเคนะครับผมรู้สึกว่าลูบี้นี่เท่าที่ไปอ่านคอมเมนต์มานะครับสามารถทำให้โกเลมนี่กลายเป็นโกเลมไฟได้งั้นเหรอหรือว่าต้องทำยังไงดีนะไม่แน่ใจดูสิตรงนี้ไม่ใช่หรือว่ามาที่ตรงนี้โกเลมมาสเตอร์ไม่ใช่ครับผมมันต้องกดใช้ยังไงกันนะไหนดูสิเฮ้ยนี่คืออะไรอัปเกรดเดี๋ยวก่อนกำลังงงเอาละครับสำหรับตอนนี้อ๋อมาดูที่สมบัติตรงนี้ซัมมอนทูไฟโกเลมเพิ่มดาเมจ250โอ้ลองใช้กันดูลุยกันเลยเอาละครับผมอุ้ยเหมือนกับว่ามีโกเลมไฟออกมาช่วยจูโจมโอ้โหดูสิครับผมเห็นไหมโกเลมนี่มา2ตัวโกเลมไฟที่แสนจะสุดยอดแข็งแกร่งโอ้โหเราควรจะไปยึดป้อมเพิ่มนะครับแบบนี้แม่ชอบจริงๆกับการซัมมอนพวกศัตรูพวกนี้เฮ้อเอาละเจ้าบอสอุ้ยคราวนี้นะครับเจอกับตัวใหญ่ยักษ์โอ้โหวิกตอรี่ผ่านแบบชิวๆไหนดูสิป้อมสายฟ้านี่อัปเกรดได้ไหมได้นี่ว่าปรึบปรึบโปรโมชั่นโอ้เรเวล6น่าจะอัปเกรดได้นะครับเป็นอันที่แรงขึ้นมาตอนนี้ก็อัปป้อมกันก่อนเฮ้ยชึบดูสิเราไปลุยที่ไหนอีกได้เอ่ยมองดูให้ดีแผนที่ที่กว้างใหญ่ดูสิครับแม่สงสัยต้องเล่นกันยาวๆโอ้โหอันนี้นี่200เลยงั้นเหรอจะไหวไหมนะไม่น่าจะไหวตอนนี้เอาละครับสำหรับตอนนี้ก็เราควรจะไปลองต่อสู้กันที่ธงตรงนี้นะครับ130มาโอ้โหเป็นป้อมแบบนี้เลยเฮ้ยลืมเปลี่ยนตัวนี้ในโครแมนเซอร์ไอ้บ้าเอ้ยโอ้โหแล้วเลือดนี่แบบ44,000โคตรโหดเอาละครับตอนนี้นี่แบบว่าพวกศัตรูนี่ออกมาใกล้เราเหลือเกินเฮ้ย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 โอ้โห
ป้อมแห่งนี้นะครับไม่ธรรมดาเราอาจจะตายได้ฮิวเลือดก่อนตอนนี้โอ้โหโอ้โหเลือดเหลือ600แม่ไม่น่าจะไหวมายอมแพ้กันเถอะยับถล่มโอ้โหออกไปเรื่อยๆแบบนี้นี่น่าจะตายแน่นอนป่ะยอมแพ้เปลี่ยนเจ้าตัวนี้ก่อนรู้สึกว่าเจ้าใจแอนนะครับถ้าทำการอัปเกรดหลายๆครั้งนี่จะสามารถซัมมอนได้มากขึ้นไปกว่านี้ควรเปลี่ยนมาเป็นตอนนี้ก็ลองใช้เป็นฮันเตอร์ดีไหมทาวอาร์เชอร์แอคแท็กสปีด100มาจะดีไหมนะดูโปรโมชั่นหน่อยสิสามารถเปลี่ยนเป็นใช้ธนูแล้วก็ใช้หน้าไม้อันนี้ได้เราควรจะเล่นแบบว่าธรรมดาธรรมดากันไปก่อนนะครับเพื่อที่จะได้สามารถเก็บเงินอัปเกรดอะไรต่างๆไปก่อนตอนนี้นี่ป้อมของเราก็ดีขึ้นเยอะสำหรับใครที่มีความคิดเห็นนะครับว่าเราควรจะไปบุกกันที่ไหนหรือว่าควรจะอัพสกิลอะไรดีหรือจะให้อัพตัวละครอะไรนะครับยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์กันไว้ที่ใต้คลิปนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณล่วงหน้านะครับทุกๆคอมเมนต์กันเลยผมอ่านคอมเมนต์ของทุกๆคนอยู่นะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้กันเยอะๆนะครับผมเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตาม Subscribe แล้วก็กดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเกมสนุกๆแล้วก็คลิปใหม่ๆนั่นเองในตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับผมจุ๊บๆ